สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะนีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเอาปฏิทินจีนมาฝากครับในคลิปนี้งวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นงวดใหม่แล้วนะฮะก็งวดที่แล้วซ้ายมือสุดนะครับที่ผ่านมา413นะเข้า1331นะครับ2ตัว2ตัวนะฮะงวดใหม่ของวันที่1นี้นะครับ619 619นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าตัดเล่น2ตัวก็น่าจะเข้าถือว่าเข้าบ่อยนะครับผมว่าได้ยินว่าปฏิทินจีนก็มีสมาชิกหลายท่านมีกองหวยหลายท่านที่ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดู3ตัวที่เขาจัดมาให้นะครับมีตัวไหนกันบ้างนะฮะแล้วก็ตัด2ตัวด้วยนะครับตัด2ตัวด้วยนะครับ6119 69 1691ใช่มั้ยนะฮะ3ตัวที่จัดมาให้นะ619 139 926 690 194690 9602ใน3ตัวนี้นะครับเป็นเลขเด่น2ใน3ตัวนี้นะฮะรู้สึกว่า960กับ690นี่เขียน2รอบเนาะ3ตัวนะครับและก็จะมี2ตัวให้ด้วยนะครับ2ตัว1012นะฮะที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นชุดเน้นผมลงเมื่อวานวันที่17ไหมนะฮะคลิปเมื่อวานที่บอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีดอกจันครับเป็นของแท้แล้วนะครับเป็นของแท้แล้วไม่ต้องถามหาของปลอมหรือของจริงเพราะว่าเอามาจากเพจเอามาจากเจ้าตัวนะครับเอามาจากเจ้าตัวนะครับเป็นของจริงนะทั้งหมด2ตัว4ชุดนะครับที่ให้เข้าเลขร่าง46งวดที่แล้วนะครับก็เอามาบอกกล่าวในคลิปนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะทยอยไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับว่าโอ้ทำไมไม่มีดอกจันของจริงหรือเปล่าของแท้ของปลอมหรือเปล่านะฮะเป็นของเจ้าตัวจริงๆครับเป็นของเจ้าตัวจริงๆเอามาจากเจ้าตัวเลยมาจากเพจเขาเลยนะครับเอาข้อมูลตัวเลขด้วยนะครับของอาจารย์เซรีหรือเปล่าสิริเอาละฮะ2ตัว10 12 14 17นะครับก็ติดตามดูตามนั้นนะครับถ้าเข้าอีกก็โชคดีนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับสมาชิกช่องยามิเฮด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีนะฮะสวัสดีครับ